บอรี่ว้าวไปไหนอ่ะพี่เจ้าของร้านไม่ใช่เจ้าของรถพี่เจ้าของร้านไม่ใช่ไม่ใช่อีกพี่สวัสดีครับพี่เจ้าของร้านไม่ใช่ใครมารับของมารับของนี่แก๊ปฟู้ดไลน์แมนไงคุณผู้ชมครับร้านนี้เนี่ยเขามีตำนานจากจังหวัดอะไรนะฮะสกลนครนะครับประมาณสัก25ปีอ๋อ25ร้านนี้คือร้านปากหม้อปารีสพี่ดีพนมยงค่ะไปดูข้างในร้านเลยดีกว่าแต่ที่นี่คือเมืองไทยและนี่คือปรีดีพนมยงค์ถูกต้องครับ31นั่นเองใช่แล้วนะฮะเรามานั่งรอกันเป็นชั่วโมงคือเดลิเวอรี่เยอะมากเริ่มจากปากหม้อพี่ตาก่อนพี่ตามดูน้ำซอสครับโอ้ยเยอะมากพี่ตาคือถ้าใครกินรสจัดเนี่ยสามารถเติมมะนาวค่ะหรือว่าเติมพริกก็ได้นะจ๊ะนี่ลองแบบออริจินอลก่อนเลยมันแบบหวานๆเผ็ดนิดนึงเค็มๆหน่อยกลมกล่อมแป้งปากหม้อเขาอะเนื้อมันนิ่มนิ่มเลยนิ่มละมุนปากหม้อไข่ดาวเออดูนะคุณผู้ชม1 2 3ขอเติมเผ็ดนิดนึงเป็นคนแซ่บๆเอออยากลองเหมือนกันอ่ะปั๊มลองๆไม่เอาไม่ใจไม่ใจอ่ะอยากกินแบบไม่ร้านน้ำบ้างดีกว่าว้าหมูยอล้วนๆไข่แดงอ่ะตั้มมันได้อีกอรรถรสกว่ามันได้ความมันๆอ่ะแล้วก็หอมไข่แดงอันนี้ถูกกว่าว้าวไม่อยากเหลือเอาไว้ให้ใครได้กินปากหม้อเขาเก็บกรอบพี่ตั้มเราลองนี่แหวกให้ดูนะคุณผู้ชมไส้ของมันอ่ะทุกอย่างโอเคเหมือนกันหมดแต่ว่าไอการหอมแต่ละจานอ่ะไม่เหมือนกันใช่บางอันมีไข่บางอันแป้งล้วนบางอันเป็นไข่เจียวอยากจะซื้อน้ำจิ้มกลับไปนั่งซดกินที่บ้านน้ำจิ้มอร่อยอ่ะไอ้ซอสนี่มันมีชื่อเรียกเขาไหมว่าซอสอะไรอ๋อไม่ค่ะเป็นน้ำจิ้มของที่ร้านเลยอันนี้ก็จะลูกค้ามาลูกนี้ถ้ากินเข้าไปเรารู้เลยว่าเป็นปากของไปนะต้มเราไม่แปลกใจที่คนมันรอถึงไม่ต้มนี่ขนาดสาวยาคูยังมานั่งรอเลยคุณก็บอกว่าเขามาขายสัตว์เมนูต่อไปค่ะปากนอกไข่พับคือสองจานนี้เนี่ยไข่พับเหมือนกันแต่ว่าบางคนเนี่ยไม่สะดวกกินแบบไข่ใหญ่ๆอย่างนี้ก็เอาเป็นไข่แบบไข่สองฟองไข่สองลูกทั้งหมดเนี่ยแปลชอบไข่พับเลยอันนี้ก็เป็นแบบไข่พับเหมือนกันใช่แต่ว่าเป็นแบบชิ้นใหญ่ตั้มหลักเลยกูว่ากูเริ่มเผ็ดแล้วเผ็ดค่ะพริกก็ดีพริกก็ดีมากเออโทษนะคะพริกที่ใส่มันเป็นพริกอะไรคะที่เรียกพริกกระเหรี่ยงต้มมาต้มก่อนมันเลยเป็นอย่างนี้ไงมันเลยแบบเผ็ดจริงๆนะละมุนทำไมเหนียวนุ่มเหมือนกันอันนั้นไหมร้านเปิดทุกวันไหมคะหยุดทุกวันศุกร์ค่ะหยุดทุกวันศุกร์ตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงคะร้านเปิด9โมงถึง6โมงครึ่งค่ะร้านอยู่หน้าปากซอยปรีดีพนมยงค์36จุดเด่นก็คือเข้ามาใน SD บาร์บีคิวได้เลยสามารถสั่งได้ไหมคะถ้าเอาคนไม่สะดวกมาที่ร้านค่ะที่ร้านมีเดลิเวอรี่3เจ้านะคะมีเกสต์แก๊ปไลน์แมนสั่งได้ที่สกลสาขาแรกเปิด25ปีแล้วค่ะค่ะที่นี่เพิ่งมาเปิดได้3เดือนคุณคนเยอะมากนะป้าโอ้โหร้านมากอะไรที่ทำให้3เดือนเป็น3เดือนที่ลูกค้าเยอะขนาดนี้เยอะลูกค้าเก่าของคนที่ร้านที่สกลนครนะคะก็ตามเยอะมากเยอะมากก็คือลูกค้าที่แบบไปท่องเที่ยวที่สกลนครแล้วไปทานพอรู้ว่าเรามาเปิดก็ตามมากินเลยแล้วก็จากเสียงที่บอกต่อไปเรื่อยๆพอรู้ว่าเราเปิดปุ๊บลูกค้าต้องมาตั้งแต่แรกเลยค่ะมีโปรแกรมจะขยายแบบไปเขตอื่นบ้างไหมฮะตอนนี้ยังไม่มีนะคะแต่อีกสักหน่อยอะค่ะมีแน่นอนครับผมบ้านอยู่ปทุมครับแบบไปโซนลังสงลังสิตบ้างโอ้โหตรงนั้นนักศึกษาเต็มไปหมดคนทำงานกับเที่ยว